ไม่ดัง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 ดูเหมือนจะ2ชั้น3ชั้นนะถ้าไม่ดังก็เปล่าประโยชน์นะลุกขึ้นมาฟังเทศก็แล้วกันนะข้างล่างอย่านอนฟังเทศเป็นจระเข้นะเดินขึ้นมาเมื่อกี้เห็นเป็นจระเข้เต็มไปหมดแล้วลุกกันให้คือให้ตื่นขึ้นมาฟังธรรมะธรรมะนี้ทำให้เราได้ปัญญานะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาประเสริฐที่สุดในโลกขาดปัญญาแล้วก็พากันงมหานั่นแหละเหมือนงมหาอะไรอยู่ในน้ำนั่นแหละขาดปัญญาแล้วงมผิดงมถูกอยู่นั่นแหละชีวิตบนโลกใบนี้ทุกท่านทุกคนทุกหัวใจทุกดวงเราได้รับความสุขบ้างเราได้รับความทุกข์บ้างก็เพราะเรางมหานี่แหละจะเอาแต่เหตุเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอย่างแท้จริงก็ไม่เจอมันติดตันอันตู้ด้วยอะไรด้วยสติด้วยปัญญาปัญญาจึงประเสริฐที่สุดในโลกตื่นขึ้นมาฟังเทศตื่นขึ้นมาฟังธรรมแล้วก็เปิดใจรับฟังเสียงอัดเสียงธรรมนะจากนี้ไปเพดานเท่าไหร่1ชั่วโมงหรือเท่าไหร่ให้เราตั้งใจปลุกจิตของตัวเองตื่นโรฟังทุกระยะทุกเวลาก็แล้วกันถึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่าไม่งั้นไม่คุ้มค่านะนั่งรอนอนรอวันเวลาให้ผ่านไปให้พ้นไปแล้วก็นับเอามันต้องมีอะไรตกค้างเหลืออยู่ในหัวใจของเราต่อไปตั้งใจ ฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจักปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมันตีวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายพากันตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจของเราคือตั้งใจปฏิบัติบูชาคงจะเสียสละเวลากัน2วัน3วันบางคนมาตั้งใจบวชเป็นเนกขัมมะถือศีลบางคนก็สมาทานศีล5ให้เด็ดขาดบางคนก็สมาทานศีล8ให้เด็ดขาดแล้วก็มีโอกาสได้นั่งทำความสงบให้กับจิตใจของเราพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเห็นบ้างเพื่อทำลายเหตุแห่งทุกข์ที่มาก้มรุมในหัวใจของเราทั้งหมดนี้เพื่อบูชาบุญคุณของครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพ่อลีเป็นต้นกับหลวงพ่อพระเทพโมดีตามที่เราปรารภจัดงานขึ้นมาเพื่อบูชาบุญคุณของท่านเป็นประจำมาทุกปีทุกปีการที่เรามาระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านแล้วก็เวียนมาแต่ละรอบของปีแล้วเราพยายามกันเสียสละมาหยัดมาทำนี้มันเป็นการขวนขวายสร้างประโยชน์สร้างโอกาสให้กับตัวเราเองสำหรับท่านนั้นท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านผ่านไปแล้วท่านพ้นไปแล้วท่านถึงความสุขท่านก็ถึงความสุขเต็มที่ของท่านไปแล้วท่านถึงความหลุดพ้นท่านก็ถึงความหลุดพ้นของท่านไปแล้วเหลือแต่พวกเราอยู่สุดท้ายภายหลังเราระลึกถึงบุญถึงคุณของท่านและก็พยายามเดินรอยแกะรอยตามท่านทั้งนี้เพื่อความสุขเพื่อความเจริญในหัวใจของเราเพราะขึ้นชื่อว่ากองสังขารเราท่านทุกคนจะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรมขึ้นชื่อว่าเป็นกองสังขารกองสังขารโผล่ที่ใดกองทุกข์โผล่ที่นั่นกองสังขารเกิดที่ใดกองทุกข์เกิดที่นั้นนี่คือรูปธรรมของเราการที่เราจะได้อุบัติเป็นรูปธรรมขึ้นมาเราก็มาจากนามธรรมคือใจของเราใจของเราก็คือผู้รู้ของเราก็คือธาตุรู้ของเรา
เราบัดขึ้นมาพร้อมกับธาตุรู้ธาตุรู้ผลักดันให้เรามีรูปธรรมธาตุรู้เป็นนามธรรมธาตุรู้คือใจของเราคือจิตของเรามันสำคัญว่าพวกเราได้ธาตุรู้มากันคนละหนึ่งดวงเสร็จแล้วเราก็ตื่นรู้ของเราเองหลงรู้ของเราเองตื่นยังไงหลงยังไงเหมือนกับเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนั่นแหละพอเราไปประสบพบเห็นสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังเราก็ตื่นความรู้ความเห็นของเรานั่นเองมันเพลินกับความรู้ความเห็นของเรามันตื่นความรู้ความเห็นของเราประกอบไปด้วยความลุ่มหลงในความตื่นของความรู้ของเรานั่นเองเรามาคิดดูว่าความโลภความโกรธในหัวใจของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสาเหตุแห่งความโลภความโกรธที่จะมาเกาะในหัวใจของเราก็เกิดขึ้นจากการที่เราตื่นรู้นี่เองเราจะเห็นว่าตาของเราไปสัมผัสรูปรูปที่ดีมันก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาเพลินใจทำไมจึงเพลินใจทำไมจึงยึดเข้ามาพอไปสัมผัสแล้วมันมีความสุขเอ๊ะน่าชอบใจน่าเพลินใจน่ายินดีเสร็จแล้วก็พยายามยึดพยายามเกาะพยายามอยากได้นี่ไปประสบสิ่งที่ดีไปประสบสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ชอบใจไม่พอใจเพราะไปประสบแล้วมันไม่เป็นที่น่ามีความสุขใจมันทุกข์ใจอยากจะดีดตัวไปให้พ้นเป็นทวีปหรืออยากจะหนีไปให้พ้นหรืออยากจะทำลายพ้นลูกหูลูกตาคือขัดเคืองขึ้นมาทันทีนี่เป็นที่มาของความโกรธความโลภกับความโกรธอันนี้คือการยึดมาด้วยอำนาจของความลุ่มหลงของเราศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมแห่งปัญญาเราฟังให้ได้ปัญญาก็แล้วกันศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมแห่งปัญญาสอนให้เรารู้ทำลายความหลงยึดมาด้วยเหตุใดผลักออกไปด้วยเหตุใดแท้ที่จริงความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลส3กองใหญ่ๆในหัวใจของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับกัลปุริชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะจิตของเราเราไม่ใช่เราเพิ่งได้เพิ่งมีถ้าเราย้อนระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ระลึกได้ในวันตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติเบื้องหลังข้างหลังมาได้เป็นกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับเป็นสังวัตวิวัตกับซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากนี่คือผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราก็คือธาตุรู้เราจะเรียกอะไรถึงจะสะใจถึงจะสมใจถึงจะเป็นแกนกลางที่ว่าไม่ลำเอียงซ้ายไม่ลำเอียงขวาเราควรจะเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้ด้วยเหตุที่เราได้อุบัติด้วยธาตุรู้ขึ้นมาแล้วมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นวัตถุดิบยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมชะล้างในสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกต้องมันจึงมีการตื่นรู้กับผู้รู้ของเราหลงยึดกับสิ่งที่เราเห็นว่าดีเพราะสัมผัสแล้วมีความสุขหลงยึดกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์ยึดในสิ่งที่ดีก็คือยึดเข้ามายึดในสิ่งที่มันดีก็คือยึดเข้ามาโดยเหตุที่มันติดทั้งซ้ายติดทั้งข้างขวาติดทั้งข้างหน้าติดทั้งข้างหลังนี่แหละโดยเหตุที่เราไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงยึดเข้ามาด้วยอำนาจของความลุ่มหลงพลักออกไปด้วยอำนาจของความลุ่มหลงแท้ที่จริงกิเลสตั้งแต่กองเล็กๆมาถึงกองใหญ่เป็นนิสัยเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของพวกเราจนเป็นเหตุให้พวกเราต้องตามแก้กันยากมากแต่ละตนแต่ละท่านถ้าหากเราทำมาหากินแบบพื้นธรรมดาโดยที่เราไม่ได้คิดเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจบำเพ็ญเพื่อที่จะมาชะมาล้างกิเลสในหัวใจของเราเราแทบไม่รู้จักว่ามันยากมันง่ายหรือมันมีคุณค่ามากมายขนาดไหนเราไม่รู้จักแต่ลองเรามาตั้งใจบำเพ็ญเพื่อชะเพื่อล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากหัวใจของเราโอ้รู้สึกว่ามันแก้ยากมันแก้ลำบากมากทำไมถึงแก้ยากถึงแก้ลำบากมากเพราะเราอบรมสั่งสมมาอย่างนี้เป็นระยะเวลาที่นานมากจนมันเข้ากระดูกดำจนกลายเป็นกิเลสที่เราต้องมาแก้ยากการที่เราตั้งใจแก้ก็คือเราตั้งใจแก้นิสัยของเราเองนั่นเองนิสัยความโลภนิสัยความโกรธนิสัยความลุ่มหลงยิ่งเราพูดถึงจริต
ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตจริตต่างๆทั้งหลายทั้งปวงโดยเหตุที่เรามีอิสระเสรีที่เราจะทำอะไรตามใจชอบของเราบางคนก็แสดงตามความโกรธมองถงแข็งขึงขังขึ้นมาโทสะจริตพุทธิจริตชอบนึกชอบคิดชอบปรุงชอบค้นคว้าชอบอะไรอะไรนี่วิตกจริตนึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้วิตกการนึกการคิดการปรุงแม้แต่การวิตกก็ล้วนแต่เป็นช่องเป็นช่องที่ไปเสริมอะไรไปเสริมความโลภไปเสริมความโกรธไปเสริมความรุ่มหลงด้วยเหตุที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยผลักดันหัวใจของเราจึงไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่ในหลักท่านพูดถึงว่าสมุทัยสมุทัยด้วยเหตุที่เราได้กองทุกข์มาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมท่านถือว่าเป็นกองทุกข์รูปธรรมของเรานามธรรมของเราได้อุบัติขึ้นมาจากเหตุคือสมุทัยสมุทัยสมุทัยคืออะไรคือความอยากในหัวใจของเราเนี่ยมันมีความอยากเป็นภาคเป็นพื้นอยู่ในหัวใจของเราที่จะเรียกว่าความดิ้นรนความทะเยอทะยานในหลักท่านก็พูดไปกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแยกแยะไปตามอำนาจของความอยากแต่ถ้าหากเราตั้งใจจะพิจารณาเพื่อจะมาแก้เป็นภาคปฏิบัติเราเพียงแต่มากำหนดให้รู้ให้ทันความอยากก็แล้วกันถ้าเราเริ่มรู้เริ่มทันความอยากความอยากที่เป็นเรื่องของสมุทัยเราก็พอจะรู้ทันความอยากที่เป็นเรื่องของมรรคเราก็พอจะรู้ทันเพราะฉะนั้นเราสามารถวิจัยวิจารณ์ได้ว่าโอ้อยากเหล่านี้อยากดังนี้เป็นไปตามอำนาจของสมุทัยอยากด้วยเหตุความโลภด้วยเหตุความโกรธด้วยเหตุความลุ่มหลงราคะตัณหาโอ้ความอยากทางนี้มันเป็นสมุทัยให้เราลดให้เราละให้เราปล่อยให้เราวางนี่เป็นกิเลสเป็นนิสัยดั้งเดิมเป็นสันดานที่เลวๆในหัวใจของเราที่เราเคยสั่งสมมาเป็นกับเป็นกันยิ่งเราเสริมมากไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งแก่กล้ามากไปเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาโอกาสที่จะเรารู้ว่าเป็นอำนาจเป็นพลังของสมุทัยก็รู้ยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเราศึกษาเราก็รู้โอ้นี่เป็นพลังของสมุทัยโอ้นี่เป็นพลังของมรรคพลังของมรรคเช่นอะไรอ๋อเมษาขึ้นมาแล้วงานท่านพ่อมาถึงอีกแล้วเราดำริจะไปตั้งโรงทานเราดำริจะไปบวชรักษาศีล8เราดำริว่าจะไปช่วยจัดนู้นจัดนี้ตั้งโรงทานนู้นโรงทานนี้ขึ้นมาตั้งใจจะไปทำสมาธิจะไปเดินจงกรมจะไปนั่งภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาท่านพ่อเนี่ยหรือครูบาอาจารย์อย่างเจ้าคุณหลวงปู่พระเทพโมลีนี้เป็นต้นการดำริแบบนี้มันเป็นการดำริตามองของมรรคแท้ที่จริงในหัวใจของเราเราจะปฏิบัติยังไงเราจะชนะสิ่งที่ชั่วร้ายในหัวใจของเราก่อนที่เราจะมาขึ้นมาเทศนี้เราก็ปัญหานี้ก็ถูกยิงมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเราจะแก้ยังไงในเมื่อเราต้องการจะพยายามปฏิบัติเพื่อกำจัดเพื่อชะเพื่อล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดเราควรจะทำยังไงเราก็ควรจะมีสัจจะสัจจะของเราคือตั้งความแน่วแน่มั่นคงเข้าไปว่าตั้งใจทำให้ใจสงบตั้งใจทำให้ใจสงบด้วยบทบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธตั้งใจพิจารณาให้เกิดปัญญาตั้งใจพิจารณาให้เกิดปัญญาแล้วก็มีสัจจะกำกับควบคุมดูแลอยู่สิ่งใดที่เป็นไปตามอำนาจของสมุทัยเราพยายามรู้เท่าทันแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ละแล้วก็วางอาศัยว่ามีสัจจะเป็นภาคเป็นพื้นจะทำตลอดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนตลอดอิริยาบถเราได้ก็จะยิ่งดีและก็พยายามตั้งมรรคให้แน่นหนามั่นคงเข้าไปด้วยเหตุที่เราตั้งมรรคแน่นหนามั่นคงนั่นแหละเราพยายามดำรงศีลให้มั่นคงในหัวใจของเราจะตั้งใจรักษาศีล8หรือรักษาศีล5ก็ตามขอให้เราตั้งอกตั้งใจรักษาแน่นหนามั่นคงเข้าไปอย่าไปหลวมตัวให้กับอำนาจของฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำมันไม่ใช่มันมีตัวมีตนที่ไหนที่ไหนหรอกมันก็เป็นนิสัยของเราเองที่เราเคยสร้างมาจนชินเพราะกิเลสเนี่ยเราสร้างเอาเองนะมันมีใครสร้างให้เราไม่ใช่พ่อแม่สร้างให้เราธรรมะที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราก็เกิดขึ้นจากที่เราสร้างเราทำด้วยตัวของตัวเราเองสิ่งที่มีคุณสมบัติสิ่งที่เป็นคุณสมบัติจะติดมากับจิตของเราจะติดมากับธาตุรู้ของเรา
ธาตุรู้ของเรานั้นคือธาตุรู้ของเราคือใจของเราคือจิตของเรานี่แหละธาตุรู้ของเราเวลาออกไปรู้ข้างนอกเช่นอย่างเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจออกไปสัมผัสกับสิ่งข้างนอกออกไปรับรู้ออกไปรับรู้ออกไปสัมผัสสิ่งข้างนอกธาตุรู้ของเราไปรับรู้ไปสัมผัสสิ่งข้างนอกแล้วก็จะทำให้เราหลงไปกับสัญญาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นด้วยเหตุที่เราสั่งสมอบรมมาตามอำนาจของความอยากของตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละจึงแก่กล้าทำให้เราแก้ยากลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นให้เราอยู่หน้างานให้ตั้งใจปฏิบัติให้หยุดให้จิตได้รับความสงบให้มีสติกำกับดูแลจิตของเราทุกระยะทุกเวลาไม่ให้จิตของเราเพลินไปกับอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสตั้งใจเด็ดเดียวอยู่อย่างนี้ตั้งสัจจะอยู่อย่างนี้แหละเพื่อที่จะชนะนิสัยที่เป็นเรื่องของกิเลสในหัวใจของเราเราจะต้องเอานิสัยที่ดีชนะนิสัยที่เลวในหัวใจของเราเพราะกิเลสเกิดขึ้นจากเราการที่เราจะชะล้างกิเลสในหัวใจของเราเราก็สามารถจะชะล้างได้เพราะมันเกิดขึ้นจากเราแต่จะตั้งใจชะล้างอย่างเดียวโดยขาดข้อขาดหลักปฏิบัติมันก็เป็นไปได้ยากต้องอาศัยว่าเราพระพุทธเจ้าท่านทรงได้ตรัสรู้มาแล้วก็เอาหลักอันนี้แหละมาบอกมาสอนพวกเราให้เราตั้งใจรักษาศีลจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามเสร็จแล้วให้ตั้งใจภาวนาเพื่อใจสงบระงับดับตัณหาความริ้นรนของใจอยู่ข้างในกิเลสหรืออารมณ์ชั่วร้ายที่เราเคยฝังลึกอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเราจะสงบระงับดับได้ยากด้วยเหตุที่เรามีความรู้มันคอยที่จะออกมารู้ทางตาทางหูทางจมูกคอยที่จะนึกคิดตามสัญญาอารมณ์ที่มันดับล่วงไปแล้วในหัวใจของเรามันคอยที่จะนึกคอยที่จะคิดออกมาทะลักออกมาคอยที่จะส่งเสริมให้สิ่งเหล่านั้นมันฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราปลุกสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้รู้ของเราเนี่ยมาใช้คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเราปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเมื่อจิตของเราถูกปลุกให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวในขณะที่เราตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์ของฝ่ายต่ำที่เราเคยสะสมมาจนเป็นนิสัยสันดานของเราเนี่ยมันก็จะมาแทรกไม่ได้เพราะเราพยายามสร้างอารมณ์ที่ดีขึ้นมาแทนอารมณ์ที่ดีก็คือนี่แหละตั้งใจปลูกจิตปลูกสติปลูกสัมปชัญญะของเราให้ตื่นรู้อยู่นี่แหละเช่นอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นการดำริแต่ละครั้งแต่ละครั้งท่านถือว่าเป็นคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจผู้รู้ก็อยู่กับพุทโธสติสัมปชัญญะก็อยู่กับพุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้จิตของเราเนี่ยได้รับอารมณ์ตื่นรู้หนึ่งอารมณ์ที่สำคัญที่สุดนะในหัวใจของเราของท่านเนี่ยอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์โดยเหตุที่เราได้อารมณ์ที่รับอารมณ์ที่เด่นชัดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์นะไม่ใช่สองสามอารมณ์ถ้าเป็นสองสามอารมณ์แล้วอารมณ์เหล่านั้นจะไม่ชัดสักอย่างโดยเหตุที่เราปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์ที่เด่นชัดอยู่นี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราปลุกให้ตื่นรู้แล้วก็พยายามทำให้ต่อเนื่องพืชเข้าไปทุกขณะของใจที่เราดำริเช่นอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทให้มันตื่นรู้ให้เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวให้เป็นอารมณ์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ให้มันถูกความหลงครอบไม่ให้มันถูกความเพลินครอบไม่ให้มันถูกความเผลอครอบมีสติกำกับจดจ่ออยู่นี่จนจิตของเราได้รับความสงบในเมื่อจิตของเราได้รับความสงบเพราะมันถูกมัดด้วยอารมณ์ของธรรมจิตของเราก็จะเริ่มมีความสงบจะเริ่มมีความสุขอารมณ์ที่เคยชั่วร้ายที่มันเคยปลุกจิตของเราให้ตื่นทุกระยะทุกเวลาที่มันคอยมาขับเคลื่อนจิตของเราทุกระยะทุกเวลาในเมื่อเราอารมณ์ที่ดีมาใช้แทนมันก็ใจดวงเดียวแล้วแต่เราจะปลุกฝังถ้าเราปลุกฝังในอารมณ์ที่ชั่วร้ายความชั่วร้ายมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราปลุกฝังในอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีมันก็เพิ่มขึ้นจนมีแต่อารมณ์ที่ดีในหัวใจของเราจึงจะสามารถเอาชนะความโลภที่เป็นนิสัยสันดานเก่าของเราได้ความโกรธที่เป็นนิสัยสันดานเก่าของเราได้
ความลุ่มหลงอันเกิดขึ้นจากปัญญาที่เราปลุกให้ตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาจึงจะสามารถทำลายความหลงความมืดในหัวใจของเราได้นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราเจริญตามมรรคศีลสมาธิปัญญามีความจำเป็นยังไงที่ท่านพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเราพูดไปตรงไหนมันก็ไม่จบถ้าเราไม่พูดตามหลักที่ท่านบอกเอาไว้ท่านสอนเอาไว้ศีลนั้นมันก็เป็นกิริยาเร็วๆในใจของเราเนี่ยมันคิดนึกอยู่ในใจจนพอแล้วมันทะลักออกมาที่กายเอากายมาสร้างกรรมเป็นกายกรรมคิดนึกอยู่ในใจจนพอแล้วทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจาเป็นมาสร้างเป็นวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมนี้ท่านให้เราตั้งใจรักษาศีลถึงแม้ว่าจะเป็นปลายเหตุของตัณหาก็ตามพอมาเราสงบระงับมัดด้วยสัจจะอยู่อย่างนี้มันก็สามารถอยู่ในองค์ของศีลนั้นๆอยู่ในหลักของสัจจะอย่าลืมว่าสัจจะเราตั้งเองเราจะไม่ลบล้างเองถ้าหากเราตั้งเองแล้วเราเหยียบย่ำเองเราทำลายเองเรามาคิดดูที่นิสัยของเราเนี่ยนิสัยของเราเนี่ยอ่อนปวกเปียกเละเทะขนาดไหนในเมื่อเราตั้งสัจจะและเราเหยียบย่ำสัจจะของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่แน่ใจเราก็อย่าไปตั้งระยะยาวตั้งระยะสั้นๆการตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเราสงบระงับดับอย่างนี้ได้ทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะตัณหาที่มันดิ้นอยู่ในหัวใจมันเอากายมาสนองไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามมันเอาวาจามาสนองไปพูดโกหกสร้างเรื่องเท็จนะเบียดเบียนบิดเบี้ยวสารพัดเพื่อที่จะเอาประโยชน์มาให้กับตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือดื่มสุราเมรัยดื่มสุราเมรัยนี้ที่สำคัญก็คือทำให้เรามึนเมาและขาดสติขาดสติก็คือไม่มีความยับยั้งในความรู้สึกของตัวเองโอกาสที่จะขาดศีลข้อหนึ่งก็ง่ายฆ่าสัตว์ก็ง่ายลักทรัพย์ก็ง่ายประพฤติผิดในกามก็ง่ายพูดโกหกก็ง่ายถ้าหากเราไม่มีสติเราสังเกตดูเถอะเวลาเราพลั้งเผลอสติเนี่ยเรากำหนดจดจ่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยด้วยเหตุที่เรามีสติระลึกรู้สิ่งนั้นระลึกรู้สิ่งนี้เหมือนกับมันเหนียวเกาะนั้นกับเกาะได้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 ช่วงไหนที่เราขาดสติปั๊บเกาะนั้นก็ลื่นเกาะนั้นก็ไหลจับอะไรก็ไม่ได้จับอะไรก็ไม่อยู่ถ้าเรากินสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันไปทำลายประสาทสมองของเราทำให้รูปธรรมกับนามธรรมของเราสัมผัสสัมพันธ์กันไม่เป็นปกติทำให้เราขาดสตินี่แหละสามารถผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ผิดทั้ง5ข้อเลยแหละเราไม่ต้องพูดถึงศีล8ยิ่งศีล8ละเอียดมากเข้าไปอีกศีล8ละเอียดมากเข้าไปอีกศีลนี้เป็นสำหรับมาสงบระงับดับภายนอกที่ตัณหามันแสดงและทะลักออกมาข้างนอกตัณหาก็คือความอยากของใจนั่นแหละดูไปแล้วเหมือนมันมีตัวมีตนอยู่ข้างในมันเป็นกิริยาอาการอยู่ภายในใจของเราก็คือจริตนิสัยของผู้รู้ของเราตัณหาก็คือความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานในใจของเราใจของเรามันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันถูกขับเคลื่อนไปทุกระยะทุกเวลาที่ท่านเรียกว่ามันปรุงมาเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะที่เรียกว่าขณะจิตขณะจิตขณะจิตเพราะฉะนั้นเราเอาศีลรักษาภายนอกกำกับภายนอกไม่ให้ตัณหามันต่อยอดข้างนอกได้แต่มันดิ้นรนอยู่ที่ใจท่านก็ให้เอาอารมณ์ที่เป็นบทธรรมไปกำกับข้างในเช่นอย่างเราบริกรรมพุทโธ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 หรือเราจะตามกำหนดมหาสติปัฏฐานทั้ง4ข้อจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมจะเป็นสมถะก็สามารถสงบระงับดับตัณหาได้ให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ได้จะเป็นวิปัสสนาคือใช้สติวิปัสสนาก็สามารถสงบระงับดับตัณหาหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็ได้เมื่อเราตั้งใจภาวนาใจจะเข้าความสงบใจที่เราของเราที่ได้รับความสงบก็คือความดิ้นรนภายในใจของเราแล้วมันสงบโอกาสที่มันจะดิ้นรนแล้วเอาอารมณ์เก่าๆที่ตกค้างอยู่ในหัวใจของเรามาดิ้นมารนมันก็ดิ้นรนไม่ได้เพราะเราใช้เจตนาเต็มร้อยใช้เจตจำนงเต็มร้อยปลุกฝังเข้าไปปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่กับบทธรรมพุทโธ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 นี่เป็นแบบอย่างนะแต่ถ้าเราตั้งใจทำไปแล้วจนใจของเราได้รับความสงบ
พุทโธแปลว่าความตื่นของจิตความรู้ของจิตความเบิกบานของจิตในนั้นมันมีความสุขมันมีความแช่มชื่นมันมีความเบิกบานมันอิ่มมันเอิบมันบอกไม่ถูกมันชุ่มมันเย็นนั่นเวลาเราตั้งใจภาวนาไปแล้วจิตของเราสงบนะจิตสงบก็คือตัณหาสงบตัณหาสงบก็คือนิสัยที่ไม่ดีที่มันก่อกวนในหัวใจของเรามันถูกสงบระงับไปเพราะอะไรเพราะเราเอานิสัยที่ดีๆของเรามาใช้แทนนิสัยที่ดีๆก็คือเอาบทธรรมมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแต่ถ้าหากเราไปบริกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่ความเกลียดราคะตัณหาเอาสิ่งเหล่านี้มานึกมาคิดมาปรุงมันก็เป็นการเสริมสมุทัยเข้าไปเราเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือธัมโมธัมโมเวลามันสงบไปแล้วเราจะว่าพุทโธธัมโมสังโฆคือผู้สงบคือจิตของเรามันเต็มมันอิ่มอยู่นั้นจะว่าอะไรไปมันก็สงบอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนท่านสอนให้เราภาวนาพุทโธพอสงบไปแล้วตัณหามันสงบตัณหาสงบนี่มันเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานนะมันจะสงบละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยประกอบไปด้วยวิตกวิจารทิ้งวิตกวิจารมีปิติมีความสุขกับอารมณ์หนึ่งเดียวมีความสุขกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเดียวมีอุเบกขากับอารมณ์หนึ่งเดียวที่จะเรียกอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาก็คือวางเฉยจิตสว่างโร่อยู่กับเนื้อกับตัวตื่นรู้อยู่เฉพาะตัวสงบนิ่งอยู่นั้นแหละนี่คือความสงบของจิตถึงที่ถึงเต็มที่เวลาเราต้องการมาพิจารณาเราก็ย้อนหย่อนเข้ามาผ่อนเข้ามาพอเราได้นึกได้คิดได้ปรุงเหมือนอย่างสิ่งที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราอันนั้นโผล่ขึ้นมาปั๊บเราสามารถจับได้อันนั้นโผล่ขึ้นมาปั๊บเราสามารถจับได้อันนั้นพลิกแปลงขึ้นมาปั๊บเราสามารถจับได้จะพิจารณาในแง่นี้อย่างทุกขังอนัตตาเราก็พอจะทันอยู่บ้างเพราะว่าเรามีความสงบมีความตื่นรู้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาจากการที่จิตของเรามีความสงบพอสมควรอันนี้คือการสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเราโอกาสที่จะมันแสดงออกมาที่กายที่วาจามันแสดงออกมาไม่ได้แล้วตอนนี้แม้แต่มันดิ้นอยู่ในหัวใจของเราเราก็สงบระงับด้วยอารมณ์ของกรรมฐานนี่แหละจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานหรือมหาสติปัฏฐานอันเดียวกันมันสามารถสงบระงับได้แต่ที่สำคัญที่สุดเราจะต้องตั้งสติให้ตื่นรู้อยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาเราขาดสติสมถะของเราก็เกิดไม่ได้สมาธิของเราก็สงบไม่ได้เราขาดสติตัวเดียวเนี่ยวิปัสสนาหรือปัญญาของเราก็เกิดไม่ได้เป็นอันว่าสติตัวเดียวสามารถปลุกรู้ให้รู้ให้ตื่นรู้รู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีที่จะเรียกว่ารู้ตัวสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่ง่ายแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติและให้เราอยู่หน้างานจริงๆเราพอจะมาต่อสู้กันอยู่หน้างานตรงนี้ได้เรารู้ที่ไปที่มาของมันโผล่ขึ้นมาปั๊บประจับโผล่ขึ้นมาปั๊บจับพิจารณาโผล่ขึ้นมาจับพิจารณาโผล่ขึ้นมาปั๊บจับพิจารณาสนุกถ้าเราตั้งใจทำให้จิตของเรามีพื้นมีบาดมีฐานแล้วการที่เราทำอยู่อย่างนี้จะทำให้เราจะค่อยเริ่มรู้ทันกลอุบายมายาของนิสัยสันดานของความโลภความโกรธราคะตัณหาในหัวใจของเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เรานั่นแหละสร้างมาเองสร้างมาจนเคยชินแต่เวลามาถึงการที่มีผู้รู้ท่านมาบอกมาสอนว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสาเหตุให้เกิดแอร์กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต้องแก้เราต้องมาตามแก้กันยากด้วยเวลาอย่างนี้เองด้วยวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้สามารถทำให้เราชะล้างได้เป็นปลอกเป็นปลอกท่านทั้งหลายลองรักษาศีลให้ครบลองดูท่านจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากอะไรเลยโดยเฉพาะศีล5ถ้าต้องการละเอียดเข้าไปอีกศีล8นี่มีความสำคัญนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อยู่อย่างพรหมคนเดียวไม่มีคู่สามีภรรยาถ้ารักษาศีล8เกี่ยวข้องกันไม่ได้ไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรไม่รับทานอาหารในยามวิกาลไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายไม่ร้องเพลงไม่ฟังดนตรีขับประโคมแล้วก็ร้องเพลงและไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยักษ์ลิ้นและสำลีสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่บำรุงบำเรอให้เราหลงเคลิ้มเพลินไปกับอารมณ์ราคะตัณหาในหัวใจของเรา
มันมีความละเอียดอ่อนลึกไปโดยลำดับนะศีล10อย่างเงี้ยสามเณรตัดเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งศีล8เนี่ยเท่ากับศีล9ข้อ9ข้อของสามเณรสมมติอย่างศีล10ของสามเณรก็เพิ่มชาตรุปรัชตะไม่รับเงินไม่รับทองเพราะการรับเงินรับทองก็เป็นต้นเหตุทำให้เรามีโอกาสได้นึกได้คิดได้ปรุงได้ใช้ได้สอยได้อะไรอะไรเพิ่มความยุ่งขึ้นมาอีกเนี่ยศีล227ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเรามาพิจารณาลองดูสิปาราชิก4ข้อเงี้ยสังขาร43เงี้ยห้ามอะไรบ้างห้ามอะไรบ้างห้ามอะไรบ้างอันนี้ยศ2นี่คือกิยาปายติ30เงี้ยแต่ละข้อเนี่ยห้ามอะไรบ้างปายติ92ปฏิเทศนียะ4เสขิยวัฏ75อธิกรณสมถะ7นั้นน่ะมันเป็นวิธีออกจากอาบัติแต่ละข้อแต่ละข้อมีความหมายมากเพื่อที่จะมาสร้างนิสัยแห่งคุณงามความดีให้กับหัวใจของเราเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสนิสัยที่เราเคยสร้างมาจนเป็นนิสัยของเราเราสร้างมาเองเราต้องการลบล้างเราต้องลบล้างด้วยตัวของตัวเราเองแต่อาศัยพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้ามาวางหลักเกณฑ์ให้กับเราที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ต้องเดินตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาแค่ศีลก็สงบระงับขั้นศีลมีความสุขขั้นศีลเพิ่มเจริญสมาธิสงบระงับดับตัณหาได้ระดับสมาธิตัณหาสงบระงับได้คำว่าสงบระงับได้ของตัณหาก็คือมันมีความอยากอยู่แต่ว่ามันมีความอยากที่เราอยู่ในดุลพินิจการใคร่ครวญของเราว่าเป็นสมุทัยหรือว่าเป็นมรรคถ้าเป็นมรรคเราก็พยายามรีบปัดออกถ้าเป็นสมุทัยเป็นสมุทัยเราก็รีบปัดออกถ้าเป็นมรรคเราก็รีบเพิ่มพูนทวีพูนขึ้นอย่างลูกอยากบวชลูกอยากบวชลูกผู้หญิงก็อยากมาบวชขาวลูกผู้ชายก็อยากมาบวชพระบวชเนรเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ทันทีเอายังไงลูกบวชวัดไหนต้องการครูบาอาจารย์องค์ไหนรีบส่งเสริมสนับสนุนเขาทันทีอันนี้ความอยากแบบนี้เป็นมรรคอยากทำบุญอยากให้ทานอยากภาวนาใจได้รับความสงบอยากได้อัดได้ทำอยากได้มรรคผลนิพพานแบบนี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้ล้วนจะเป็นคุณงามความดีที่จะมาลบล้างอนุสัยเก่าๆที่ชั่วร้ายในใจของเราสามารถหักล้างกันได้เพราะสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราสามารถหักล้างกันได้ความดีในใจของเราสามารถหักล้างความชั่วในใจของเราได้ความชั่วก็คือกิริยาที่เราชอบตามอำนาจของตัวเองจนเกินขอบเขตความดีก็คือสิ่งที่ตรงไปตรงมามีหลักธรรมชาติรับรองสัจจะรับประกันอยู่อันนี้คือหลักสัจจะหลักความจริงในหัวใจของเรานี่สิ่งเหล่านี้อำนวยทั้งความสุขอำนวยทั้งความทุกข์ให้เราเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะลดละความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงออกจากหัวใจของเราทำยังไงเราจะไม่เกิดด้วยเหตุที่เรามีตัณหานี่แหละความอยากความที่หล่นทะเยอทะยานของเราจึงไม่มีจุดจบไม่มีที่จบการที่เราดำรินุ้นดำรินี้นั่นมันเป็นกองสังขารในใจของเราดำริอย่างนั้นดำริอย่างนี้มันก็โผล่อย่างนั้นออกมาโผล่อย่างนี้ออกมาทีนี้ท่านให้เจริญท่านให้เจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้มันสามารถสงบระงับดับอวิชชาได้นะตั้งสติรู้กำหนดขึ้นมาเนี่ยอวิชชาก็พร้อมที่จะหยุดทันทีเพราะมันเกิดขึ้นกับจิตดวงเดียววิชชากับอวิชชามันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับจิตของเราเนี่ยอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปอวิชชาเกิดขึ้นวิชชาดับไปความรู้เกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับไปความมืดเกิดขึ้นความสว่างก็ดับไปมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันตราบใดที่เรามาตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้โร่อยู่เป็นวิชาตอนนั้นอวิชาครอบจิตของเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในหน้างานจริงๆที่เราทำสมถะก็ตามทำวิปัสสนาก็ตามเราเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาของเราให้ตื่นโร่อยู่ทุกระยะทุกเวลาความอยากตาอำนาจของฝ่ายต่ำแสดงตัวไม่ได้อะไรโผล่ขึ้นมาเรารู้เราทันหมดเพราะฉะนั้นเรามีตาไปสัมผัสรูปหูไปสัมผัสเสียงจมูกลิ้นกายใจของเราไปสัมผัสอารมณ์ที่เป็นสัญญาอารมณ์ที่ตกผลึกไปในหัวใจของเราก็ตามไปสัมผัสกับอะไรกับอะไรมันสามารถทำเฉยได้สักแต่ว่าสัมผัสเฉยได้เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดค
ความยินดีได้สามารถตัดความยินร้ายได้เราตั้งสติโร่ขึ้นมาเราลองตั้งดูในขณะนี้ก็ตามตั้งสติของเรากำหนดจดจ่อโร่ขึ้นมาแต่ต้องเป็นสติเป็นปัญญาของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัตินะผู้ที่ไม่เคยตั้งอกตั้งใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไม่รู้ข้อผิดข้อถูกรู้ข้อหนักเบาแห่งกันและกันอาจจะเอาไม่อยู่แต่ถ้าเราเคยผ่านมาแล้วเราตั้งใจปั๊บความรู้โผล่ขึ้นมาแล้วไอ้สิ่งที่ไม่รู้มันไม่กล้าแสดงออกมาตัณหาราคะมันแสดงออกมาในขณะที่เราดำริถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงอะไรมันสักแต่ว่าดำริเฉยๆมันไม่ได้แสดงความอยากตามอำนาจที่มันเคยแสดงแบบป่าเถื่อนเหมือนเมื่อก่อนนี่คืออำนาจของสติของปัญญาในหัวใจของเรามันสามารถเห็นจักรวาลได้เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าความยินดีความยินร้ายความเฉยเฉยนี่ท่านเรียกว่าความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดความเฉยเฉยไม่เกิดตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอะไรผ่านมารู้อะไรผ่านมาก็รู้อะไรผ่านมาก็รู้ตัณหาเกิดไม่ได้ในเมื่อตัณหามันเกิดต่อเนื่องจากเวทนาไม่ได้อุปาทานที่มันจะยึดเกาะเพื่อที่จะเกิดเป็นภพนั้นภพนี้มันก็เกิดไม่ได้ภพก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดเราไม่ต้องพูดถึงปลายเหตุโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสเส้นสายเหล่านี้เป็นเส้นสายที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงตามหลักของเหตุปัจจัยที่เขาเรียกว่าปัจจยาการปัจจยาการปัจจัยและอาการที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องแก่กันและกันตัณหาจะเกิดคำว่าตัณหาเกิดหมายถึงว่าตัณหาใหม่นะตัณหาเก่าเนี่ยมันส่งเรามาแล้วคำว่าตัณหาก็คือความอยากความตื่นรู้ความหลงของผู้รู้ของเรานั่นเองดังที่ปรารภตั้งแต่ตอนแรกๆนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้เราเรียกว่าตัณหาความอยากในใจของเราเราย้อนไปดูเราจะเห็นเรานั่งฟังอยู่อย่างนี้แหละเราย้อนไปดูใจของเราเราจะเห็นความอยากพอเราทันความอยากปั๊บเราคอยมาวิจัยโอ้อยากเพื่อสมุทัยเพื่อกอดทุกข์กอดโทษในหัวใจของเราหรือว่าอยากเพื่อมรรคเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อศีลเพื่อทานเพื่อภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลถ้าเพื่อศีลเพื่อทานเพื่อมรรคเพื่อผลให้เรารีบส่งเสริมรีบสนับสนุนมีสติปัญญาปลุกให้ตื่นยิ่งรู้ให้ชัดเจนขึ้นมาถ้าจะเป็นเครื่องของตัณหาราคะรีบหยุดรีบประหารในหลักธรรมะรีบประหารให้รีบประหารทันทีนี่คือการต่อสู้อยู่ข้างในหัวใจของเราเวทนาสักทว่าเวทนาความยินดีไม่เกิดในหัวใจลองกำหนดจดจ่อลองดูมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดยินดีก็เป็นกิริยาที่เกิดในหัวใจของเรายินร้ายก็เป็นกิริยาอาการที่เกิดในหัวใจของเราทำไมเราจะไม่ทันก็ในเมื่อเราพยายามตั้งจิตดำรงเจาะอยู่อย่างนี้เพราะยังมันทันตัณหาที่ไหนมันจะมาสวมรอยเราได้ในเมื่อมันไม่มีพลังเราเอาพลังทั้งหมดเอามาแสดงเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของธรรมแล้วในหัวใจของเรามันเด่นอารมณ์เด่นโรคครั้งละหนึ่งอารมณ์นี่สำคัญที่สุดในเมื่อเราปรากฏทำให้ธรรมะปรากฏเด่นโรคกิเลสก็แทรกเข้ามาไม่ได้ตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ตัณหาอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดนี้อันเดียวกันท่านทั้งหลายอย่าว่ามันแตกต่างกันมันอันเดียวกันมันไปจากความดิ้นรนทะเยอทะยานของใจของเราดวงเดียวนั่นเองพอเวลามันแสดงบทบาทจนเกิดความโลภความโกรธที่เรียกว่ากิเลสแปลได้อีกว่ากิเลสความเศร้าหมองความโลภทำให้ใจเศร้าหมองความโกรธความโลภความราคะตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทำให้ใจเราเศร้าหมองเราดูไปตามที่ท่านบอกว่าใจเราเศร้าหมองจริงหรือเวลาความโลภเกิดความโกรธเกิดตัณหาหาราคะมันเกิดในหัวใจของเราใจมันเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองภาวะแบบนั้นแหละจะเรียกว่าใจเศร้าหมองให้เรารู้เอาไว้เถอะไม่ใช่ว่าไม่รู้ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นราคะตัณหาเกิดขึ้นยังไม่รู้ว่านี่คือภาวะของความเศร้าหมองของใจอันนั้นแหละจะเรียกว่ากิเลสคือภาวะที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองท่านเรียกตามกิริยาอาการของมันไปจากตัวสมุทัยตัวตัณหาตัวเดียวสงบระงับดับความอยากได้อย่างอื่นดับหมดเพราะฉะนั้นตัณหาไม่เกิด
ด้วยเหตุที่เรามีสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่อวิชชาไม่ครอบงำจิตจิตของเราไม่ถูกอวิชชาครอบงำตอนนั้นวิชชาครอบงำจิตของเราอยู่คำว่าวิชชาคือจิตตื่นจิตรู้จิตสว่างไสวอันเกิดขึ้นจากพลังของสมาธิเกิดขึ้นจากพลังของสติของปัญญาปัญญาขั้นไหนระดับไหนเราตั้งอกตั้งใจฝึกหัดแล้วก็ทบทวนพินิจพิจารณาใคร่ครวญตามลำดับขั้นของเราไปเราจะรู้เราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดีนี่จนเป็นเหตุตัณหาไม่เกิดนี่เราพูดถ้าพูดต่อตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดแล้วอุปาทานก็ไม่เกิดอุปาทานเอ่ยภพชาติเอ่ยโสกะปริเทวะเอ่ยมันเกิดขึ้นจากตัณหาตัวเดียวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราดับความเกิดได้เราจะต้องสงบระงับดับตัณหาได้ในขณะเดียวกันเราสามารถดับได้ในเมื่อเราทำให้หยุดนิ่งให้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงภพชาติทั้งหลายทั้งปวงเหมือนอย่างพระอริยสาวกท่านตัดได้ท่านก็ตัดได้ลักในลักษณะอย่างนี้เองจนได้หลักได้เกณฑ์ถึงขีดถึงขั้นตัดความผูกพันกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทั้งหมดเหลือแต่ภาวะอันนั้นล้วนๆเหลือแต่ผู้รู้ที่ล้วนๆโดยที่ไม่ต้องมาตั้งความวิตกกังวลคอยตั้งความสังเกตสังกาตั้งสติสัมปชัญญะคอยระแวดระวังเพราะมันตกผลึกสำเร็จรูปที่เรียกว่าปัญญาญาณมันตัดสินใจได้กันด้วยปัญญาญาณจะเป็นความรู้ขั้นไหนระดับไหนก็เราพิจารณาย่อยให้ละเอียดไปให้หมดนี่คือการที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีเอาความดีที่เราตั้งอกตั้งใจทำนี่แหละมาชะล้างความไม่ดีที่เราเคยสังสมมาด้วยตัวเราเองไม่มีใครสังสมให้เราดอกร่างกายเราได้จากพ่อจากแม่นะไม่มีใครเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่เราได้มาจากพ่อจากแม่เราเอากิเลสตัณหาในหัวใจที่เราแสวงหาภพหาชาติไปเกาะในท้องแม่เราไปเกาะในท้องแม่แล้วก็ได้รูปร่างมาที่เราท่านได้มาครองอยู่กันจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ากายก็ไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราแล้วพูดไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราคําว่าไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเพราะท่านพิจารณาจนถึงกับว่าอัตตาตัวตนไม่โผล่ว่าอัตตาตัวตนไม่โผล่มันจะมีอะไรเป็นของเรามันไม่มีอัตตาตัวตนมันโผล่ในหัวใจของเราเราสังเกตออกไหมเราจับได้ไหมเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเราจะเห็นนะอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเวลาอัตตาตัวตนก็โผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวมันโผล่ขึ้นมาเวลาความถือเนื้อถือตัวมันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราเราดูออกไหมถ้าเราดูออกเราสังเกตออกนี่แหละตัวอัตตาเราพยายามใช้สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาคลี่คลายกิริยาอาการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นละลายหายไปถูกย่อยถูกสลายหายไปจริงหรือไม่จริงจนกลายเป็นอนัตตาพอพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนัตตาไม่ใช่อัตตาผู้ที่เข้าถึงความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยท่านจะหมดความถือเนื้อถือตัวหมดทุกอย่างไม่ถือว่าเราไม่ถือว่าเขาไม่ถือความเป็นข้อเป็นสัจจะความจริงเป็นเกณฑ์เป็นประมาณขนบธรรมเนียมบทเกณฑ์อะไรที่เราถือแบบคติโลกธรรมดาเราก็ไม่ทอดทิ้งไม่ใช่จะทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถือหลักสัจจะเป็นเกณฑ์เป็นประมาณเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปเห็นสัจจะขั้นแรกเห็นไหมได้ดวงตาเห็นธรรมถือว่าเห็นสัจจะขั้นแรกระดับแรกแค่นั้นใครก็โกหกไม่ได้นะพระโสดาบันใครโกหกไม่ได้เพราะงั้นเถอะใครโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้นี้แหละเป็นผู้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในพระพุทธศาสนาจนที่ท่านเรียกว่าอาจละศรัทธาจละศรัทธาทำไมท่านหัวใจของท่านจึงเป็นอาจละศรัทธาเพราะว่าท่านรู้ท่านเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของท่านเองเหมือนอยู่เฉพาะหน้าเห็นไม่มีใครไปโต้แย้งกับท่านได้แหละนี่อาจละศรัทธาจึงไม่มีใครไปสามารถไปลบล้างได้เข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะท่านฟังและท่านได้เข้าถึงธรรมด้วยบทธรรมที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คืออะไรก็คือภาวะของสังขารนั่นเองคือชื่อว่ากองสังขารสิ่งที่มีอยู่ในกองสังขารนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตากองสังขารใดบ้างที่ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มี
นอกจากว่าไม่มีสังขารจึงจะไม่มีอนิจจทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่มีสังขารมีไหมรอบข้างตัวเราตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่กองสังขารศาลานี่ก็กองสังขารตัวเราทั้งก้อนเนี่ยก็กองสังขารอะไรบ้างพัดลมก็กองสังขารไฟก็กองสังขารเสียงนี่ก็กองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารมันจะต้องมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันไม่ทนอยู่เท่าเดิมเป็นทุกขังมันเปลี่ยนไปเนื่องจากมันไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละมันถึงเปลี่ยนไปเนื่องจากมันเปลี่ยนไปนั่นแหละมันถึงไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังใครดัดแปลงได้บ้างไม่มีใครดัดแปลงได้เพราะว่าอยู่รอบข้างตัวเราเขาดัดแปลงได้ไฟก็ดัดแปลงได้เห็นไหมดัดแปลงจากไฟร้อนๆมาเป็นแสงสว่างมาเป็นเสียงเนี่ยเอาไฟมาขยายน้ำเคยไหลลงสู่ที่ดำเขาดัดแปลงขึ้นได้ไหมดัดแปลงขึ้นสีสูงได้เขาสูบขึ้นเขาดันขึ้นเขาผลักดันขึ้นแต่อนิจจังทุกขังมีใครดัดแปลงได้ด้วยเหตุที่ดัดแปลงไม่ได้พุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถึงขั้นอนัตตาแล้วมันหมดภาชนะที่จะรับเวรรับภัยรับบาปรับกรรมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะงั้นพุทธเจ้าจึงแสดงกับอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็ถามตอบนะร่างกายเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เป็นเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่ทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าข้าพร้อมกันได้บรรลุธรรมปึ้ง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 นี่คือพระปัญจวัคคีย์แต่ท่านมีโอกาสท่านเกิดในกาลสมบัติได้ฟังธรรมะเฉพาะพระพักพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราสุดท้ายปลายแดดแต่ร่องรอยกลิ่นไอของพระองค์ก็ยังอยู่เต็มที่เต็มแพร่พอที่เราจะเหยียดย่างก้าวไปตามแกะรอยท่านไปได้โดยอาศัยน้ำพักน้ำแรงอาศัยความเลื่อมใสความศรัทธาอาศัยความบึกบึนเพื่อความมีความสุขมีความจิตในหัวใจของเราโอ้ปรนามาก็พอสมควรนะเนาะพอสมควรแก่เวลาแล้วเนี่ย ได้พูดอะไรบ้างได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศีลเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องการเจริญมหาสติการเจริญมหาสติก็คือแบบที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเราจะถนัดเกี่ยวกับเรื่องพิจารณากายในเมื่อตัณหามันไม่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทันด่วนที่เรากำหนดจดจ่ออยู่นั้นเราก็ตามขุดค้นตัณหาใหม่ไม่เกิดแต่ตัณหาเก่ามันยังอยู่นะรกรากมันยังอยู่นะท่านจึงให้เราตามพิจารณาใครจะถนัดพิจารณากายก็พิจารณากายแยกแยกไปย่อยสลายไปเป็นการทำลายอัตตาตัวตนของกายไปเพราะความเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละจะทำให้เรายึดจะทำให้เราเกาะจะตามพิจารณาเวทนาจะตามพิจารณาจิตจะตามพิจารณาธรรมเราถนัดเกี่ยวกับเวทนาเราพิจารณาไปจะถนัดเกี่ยวกับการพิจารณาจิตก็พิจารณาไปถ้าเราจะพิจารณาแบบลูกตาท่านสอนในขณะที่เรานั่งภาวนากายปวดอ๋อมันปวดตรงกายเนื่องจากว่าร่างกายของเรามันเจ็บมันปวดไอ้ความเจ็บความปวดมันเป็นอาการอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาหามันเกิดขึ้นตรงกายตรงนั้นแหละตรงสะโพกตรงหัวเข่าตรงเอวมันเกิดขึ้นตรงนั้นแหละมันเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเราทำงานไม่สะดวกสบายเกิดเวทนาตรงนั้นท่านให้ใช้สติกำหนดจดจ่อไปที่กายแล้วก็จ่อมาที่เวทนาจ่อมาที่เวทนาแล้วก็จ่อไปที่กายแล้วก็ย้อนมาที่จิตเอ๊ะมันย้อนได้นะลองพยายามหัดตั้งใจย้อนลองดูตั้งใจย้อนลองดูตั้งใจย้อนอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนอย่างเรามีความรู้สึกอยู่กับรูปสักหน่อยเราไปทำความรู้สึกอยู่กับเสียงสักหน่อยนึงเราไปทำความรู้สึกอยู่กับกลิ่นเหมือนอย่างเราทำความรู้สึกอยู่กับสีแดงไปทำความรู้สึกอยู่กับสีเหลืองสีเขียวเราสามารถสับเปลี่ยนความรู้สึกได้เพราะทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของผู้รู้ไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งเดียวกับผู้รู้นะเป็นกิริยาอาการของผู้รู้เพราะฉะนั้นเราจึงแยกแยะมาพิจารณาได้แล้วพิจารณากายแล้วย้อนมาดูจิตได้ยังไงย้อนมาดูจิตแล้วย้อนมาดูเวทนาได้ยังไงด้วยเหตุที่มันไม่ใช่ของเดียวกันเราจึงสามารถย้อนได้เราย้อนมาดูความรู้สึกที่จิตของเรา
แต่จิตส่วนละเอียดที่ครูบาอาจารย์ท่านเข้าถึงแล้วนั้นเรายกเอาไว้จิตคำว่าจิตในจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนั้นหมายความว่าอารมณ์ใดบ้างที่จิตของเรานึกคิดปรุงอยู่ท่านให้พิจารณาอารมณ์นั้นเช่นอย่างนิวรณ์5นิวรณ์5ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของจิตแต่มันเป็นบทของธรรมนะนิวรณ์5เงี้ยอายตนะเอ่ยขันเอ่ยเนี่ยนิวรณ์5เอ่ยโพชฌงค์7เอ่ยอย่างเงี้ยแล้วก็อริยสัจทั้ง4ทุกข์เอ่ยสมุทัยเอ่ยนิโรธเอ่ยมรรคเอ่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องบทของธรรมมันเป็นเรื่องบทของธรรมเราย้อนมาพิจารณาบทของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพราะบทที่เราพิจารณาจิตก็คือมาพิจารณาบทของธรรมะที่มีอยู่ในใจอย่างนี้แหละที่เรียกว่าพิจารณาจิตดูขณะเข้าใหม่แล้วก็จ่อมาที่กายไปจ่อมาที่เวทนาแล้วก็จ่อมาที่จิตเอ๊ะในขณะเดียวกันเราก็สังเกตสังการในขณะที่จ่อมาที่กายสังเกตสังการจ่อมาที่เวทนาจ่อมาที่จิตทุกอย่างมันต่างอันต่างจริงตามเรื่องของมันด้วยเหตุที่เราไม่เคยแยกแยะเราจึงเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันพอร่างกายปวดเรา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 กับกายกับเวทนากับจิตของเราเป็นอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะนั่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็พลิกเราก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็พลิกเราก็เปลี่ยนรู้สึกปวดแล้วเกินรู้สึกปวดแล้วเกินเพราะตัณหามันโผล่ขึ้นมาตัณหามันรับเอาตัณหาคือความอยากนะเช่นอย่างร่างกายกำลังปวดหนักๆปวดมากๆตัณหามันอยากอยากยังไงมันอยากไม่ปวดเห็นไหมมันอยากไม่ปวดมันอยากพลิกมันอยากเปลี่ยนอารมณ์ใดก็ตามที่มันไม่สบอารมณ์ของมันมันอยากไม่ฟังอยากพลิกอยากเปลี่ยนอยากไม่ได้ยินไอ้คำว่าความอยากของมันมันดิ้นรนไปได้สารพัดนะความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของมันมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจเอาสติปัญญาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือดูเข้าไปจ่อเข้าไปลบเข้าไปชะเข้าไปล้างเข้าไปนี่จ่อมาที่จิตจิตก็สักแต่ว่าเป็นผู้รู้รู้ว่ากายปวดกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่เวทนานะทีนี้คำว่าสักแต่ว่าก็คือมันไม่ได้เข้าไปยึดมันไปยึดอัตตาตัวตนไม่โผล่อัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาที่ไหนกายเราปวดเวทนาเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราอ๋อจิตเรารับรู้รับทราบจิตเราทุกข์จิตเป็นเราเป็นจิตจิตมีในเรามีในจิตเราไล่ตามอาการที่ท่านไล่นั่นแหละนี่ลักษณะอย่างนี้แหละมันจะเป็นไปตามภาวะอย่างนี้นี่คือการที่เรามาขับมาเคี่ยวมาชะมาล้างมาฝึกมาซ้อมอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็การพิจารณาบทธรรมบทธรรมไหนบ้างที่เราถนัดใจที่สุดเราจะพิจารณาบทสมุทัยเนี่ยบทสมุทัยหรือจะพิจารณาบทนิโรธสมุทัยคือตัณหามันเกิดตัณหามันเกิดเช่นอย่างอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาคือตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดประสาทเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาตินี่คือสายเกิดของมันตัณหามันเกิดตัณหาใหม่มันเกิดตัณหาเก่ามันมีมาแล้วแต่ตัณหาใหม่มันเกิดทีนี้เราจะพิจารณาสายดับสายดับก็คือเรามาตั้งใจตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่ไม่ให้อวิชชามันครอบหัวใจของเราไม่ให้อวิชชามันครอบจิตของเราให้จิตตรงนั้นมีวิชชาแปลว่าความรู้แปลว่าความสว่างเราต้องปลุกให้ตื่นรู้ขึ้นมาเราจะรู้ด้วยตัวเราเองมันจะมีวิชชาโรขึ้นมาแล้วก็สังขารที่จะปรุงแต่งไปในทางเสียหายก็ไม่มีเพราะตัณหาไม่เกิดตัณหามันดับมาตั้งแต่วิชชามันโผล่ขึ้นมาพอวิชชาโผล่ขึ้นมาตัณหามันก็ดับไม่มีสังขารที่จะมาก่อตัวให้เกิดเป็นก่อตัวให้เกิดของสังขารไม่มีตัณหาที่จะก่อตัวให้เกิดของสังขารไม่มีตัณหาที่จะไปก่อตัวให้เกิดวิญญาณให้เกิดนามรูปให้เกิดผัสสะนะผัสสะกระทบมากน้อยเท่าไหร่ตัณหาคือความอยากไม่เกิดเพราะตัวสติตัวปัญญามันทำงานเต็มที่อยู่ในขณะนั้นในตอนนั้นเวทนาเกิดแต่ไม่ได้ยินดีในความสุขยินดีในความทุกข์ไม่ยินดีในความยินดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายยินดียินร้ายเกิดขึ้นไม่ได้สติปัญญาทำงานอยู่ตัณหาไม่เกิดมันดับหมดอุปาทานก็ดับอุปาทานดับแล้วก็ภพก็ดับภพคือที่เกิดในเมื่อที่เกิดแสดงว่าจะต้องมีตัวตนไปเกิดจะต้องมีอัตตาตัวตนไปเกิด
อุปาทานเกิดทีไรตัณหาก็โผล่ขึ้นมาทีนั้นตัณหาโผล่ขึ้นมาทีไรอุปาทานก็โผล่ขึ้นมาทีนั้นเป็นภาวะธรรมชาติของมันโดยอัตโนมัติพบก็เกิดชาติก็เกิดเหมือนอย่างเรานั่งเดี๋ยวนี้เรานั่งหิวเราหิวกาแฟเนี่ยเราหมายเอาไว้แล้วโอ้รองตอนนั้นนะอยู่ตรงมุมนั้นนะรสชาติดีเหลือเกินโอ้กาแฟนุ่มกาแฟญี่ปุ่นนุ่มเหลือเกินเนี่ยนะพบเกิดเลยนะพบเกิดแล้วหลังจากเราลงอย่างนี้ไปเราเข้าไปโผล่ตรงนั้นแล้วนั่นคือชาตินี่คือชาติอันนี้คือข้ออุปมาให้เราเข้าใจไอ้พบกับชาติคืออะไรคือลักษณะอย่างนี้แหละจากนั้นแล้วเรากิริยาอาการที่เราจะทำยังไงแล้วแต่มันจะไปโผล่ตรงนั้นโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นล่อๆตามมามันก็เป็นมาตามเส้นตามสายนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงกิเลสตัณหาและความเกิดและความไม่เกิดเข้าใจได้มากได้น้อยเท่าไรท่านทั้งหลายไปพิจารณาไปแค่ครวนเพราะตรงนี้เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมธรรมมีทุกวันมีทุกเวลานะมีทุกวันมีทุกเวลาโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านพาถือพาประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝังเอาไว้เนี่ยรู้สึกว่ามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีมีทำวัดมีสวดมนต์มีนั่งภาวนาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดมีทุกระยะทุกเวลารักษาปฏิปทาอันนี้เอาไว้อันนี้แหละเป็นแนวทางเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่สามารถจะมาเชื่อมมาประสานมาสัมพันธ์แล้วก็ติดจิตใจแล้วก็สามารถมีบุญมีกรรมเก่าส่งมาพบเจอกับบุญกรรมใหม่ทำให้จิตตรงนั้นขยับเคลื่อนขยับขยายไปได้อย่างรวดเร็วหรือไปได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายจนสุดท้ายปลายแดนไม่ยอมถอยหลังกลับคืนอันนี้สำคัญที่สุดตรงนี้ก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์รวมเป็นที่จุดประกายเป็นที่สถานที่ทำให้เราได้ข้อคิดเปรียบเทียบโอ้ยังงั้นดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างนี้ควรละอย่างนี้ควรเว้นอย่างนี้ควรถือตามอย่างนี้ควรไม่ควรถือตามเราไม่เคยอย่างนั้นเรามาพบเจออย่างนี้เราจะต้องทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เขามีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้ทำให้เราได้ข้อแลกเปลี่ยนกันยิ่งเรามีโอกาสได้ฟังครูบาอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ได้ฟังครูบาอาจารย์พูดธรรมะข้อคิดสระหัวใจของเราได้แล้วเราก็มีกายจิตกายใจที่จะจัดที่จะสร้างที่จะทำเขาอยากได้ดีเราก็อยากได้ดีเขาอยากมีเราก็อยากมีเขาอยากเป็นเราก็อยากเป็นเขาทำเขาได้เขาดีเขามีเขาเป็นเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในที่สุดเราก็ตั้งอกตั้งใจกลับพลิกฟื้นตัวใหม่ไม่มีใครสายเกิดการปรับเนื้อแก้ไขเนื้อแก้ไขตัวเองนะเอาเราไม่เคยตั้งตนเลยที่เราจะมาเดินทางสายนี้ให้เรามาตั้งงานครั้งนี้เป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราแล้วกลับปรับเนื้อปรับตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตายตายแล้วเราจะไม่เสียท่าเสียทีตายอย่างสว่างไสวยิ่งเราตั้งอารมณ์แห่งกรรมฐานเอาไว้ด้วยพุทโธ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 เราไม่ต้องไปกลัวปรโลกพอเราดับที่วายชนปั๊บปรโลกเราเนี่ยสว่างโล่พญายมไม่กล้าผลักเราลงต่ำดอกผลักเราขึ้นสูงผลักขึ้นสูงสูงนั่นไม่กล้าผลักเราลงต่ำดอกแต่ถ้าหากใครปล่อยทิ้งอารมณ์ของธรรมเหล่านี้นะมีตะกิเลสกรุ่มรุมในหัวใจของเราดับที่วายชนปั๊บมืดตึ๊บปรโลกมืดตึ๊บไปไหนงมหาอยู่นั้นตกปากตกน้ำที่ไหนไม่รู้สนัยนึงโอ้ยสิ่งชั่วช้าหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นมาอุบัติเฉพาะหน้าเราโอ้ยนั่นน่ะนรกหมกไหม้ในหัวใจของเรามีความสำคัญอยู่นะการที่เราตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เป็นอาคินกรรมเราควรจะอยู่กับบทธรรมนี้แหละดีกว่าเราควรจะอยู่กับธรรมกรรมวิบากทำกรรมวิบากเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์เอาพุทโธพุทโธพุทโธหรือเดินไปไหนก็มีสติกำกับกายกำกับเวทนากำกับจิตกำกับธรรมว่าแต่ไปกำกับบทใดบทหนึ่งมันส่งผลถึงกันหมดมีสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่นั้นนะรู้ไปไหนก็เจริญพุทโธพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าอยู่ด้วยธรรมในขณะที่เราดำรินั่นก็เป็นกรรมผลรายได้เป็นเรื่องของวิบากก็เป็นเรื่องของธรรมธรรมกรรมวิบากทำกรรมวิบากแต่ตรงกันข้ามถ้าหากเราไม่อยู่กับทำกรรมวิบากแล้วกิเลสกรรมวิบากคือนิสัยดั้งเดิมที่เราเคยทำชั่วช้าละมกกี่พบกี่ชาติมาแล้วแหละมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากความโลภความโกรธอิจฉาริษยาราคะตัณหามันทับถมหัวใจของเราผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากวันไหนเราเจริญแต่ทำกรรมวิบากวันนั้นเรามีแต่ผลเพิ่มของธรรม
วันไหนเราไม่เจริญทำกรรมวิบากเราให้กิเลสมันทำงานทั้งวี่ทั้งวันมีแต่กิเลสกรรมวิบากผลเพิ่มเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกิเลสทั้งหมดนำทุกข์นำโทษมาให้กับเราเราทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญเราจะต้องอยู่กับทำกรรมวิบากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอานิสงส์ทั้งหลายที่พวกเราตั้งอกตั้งใจมาบำเพ็ญนี้ย่อมมีผลย่อมมีอานิสงส์เราจะเสียสละมาตั้งโรงทานมาบวชศีล8รักษาศีล8ตั้งใจมาฟังเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมแล้วก็ประกอบบำเพ็ญทุกระยะทุกเวลาบังสกุลอุทิศบูชาคุณครูบาอาจารย์แรงเสียสละด้วยสติด้วยปัญญาด้วยทรัพย์ที่เราตั้งอกตั้งใจทำมานี้ย่อมเป็นผลเป็นอนิสงส์ขอผลอนิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงตามอำนวยอวยชัยให้พรกับท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญตั้งใจปฏิบัติขอให้ได้อาจได้ทำโดยทั่วหน้ากันพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุ